อะสะดุดความรักสวัสดีมนุษย์ฮัลโหลดีต่อใจเอ็มที่มิวมีสติกเกอร์ไลน์แล้วนะไปจับจองกันได้ที่ไลน์สโตร์ค่ะโอเคเริ่มประมูลเริ่มประมูลค่ะในวันนี้การประมูลของเราจะเป็นพวกชุดและอุปกรณ์ต่างๆที่ตั้งเรียงรายอยู่ตรงนี้จำนวนมากมายทุกอย่างในครั้งนี้จะใช้เอ็มคอยในการประมูลทั้งนั้นดังนั้นเราจะต้องใช้คำสั่งทับบิดในการประมูลนั่นเองค่ะบิดคมคมบิดคมคมได้เอาล่ะเริ่มกันเลยค่ะอย่างแรกสุดสิ่งที่จะประมูลในครั้งนี้ปึ้งอ้าวเปิดแค่15บาทสงกรานต์พิงค่ะเสื้อสงกรานต์ที่จะใช้ในการประมูลในครั้งนี้สีไม่สวยเริ่มประมูลมาแล้วอ่ะ1ล้านคุณอภิชัยเงียบกิ๊บเงียบกิ๊บคือเดาเลยนะสิ่งที่เขาอยากได้น่าจะเป็นไอเทมชิ้นสุดท้ายอ่ะดาบจะมีอะไรสีไม่สวยพี่สีมันไม่สวยจริงเหรออ้าวเงียบเงียบสนิทเลยค่ะคุณจะกล้าล้านหนึ่งไหมล้านหนึ่งโอ้เพื่อสงกรานต์อยากเกลือว่ะขอหน่อยแล้วกันล้านล้านตัวไปเอาเร็วเลยตัวเดียวตัวเอ้ยหกออฟเลยนะประมูลเสื้อค่ะหกออฟเลยหกออฟอ่ะมันจะมีสู้หนึ่งล้านหนึ่งแสนเงียบกริบโอ้ล้านหนึ่งแสนหนึ่งบาทเงียบกริบอันนี้คือแบบว่าประมูลขึ้นแค่นี้อันมีหลายตัวเห็นเลยว่าไม่อยากได้มีหลายตัวเงียบกริบเขาได้ขี้พูดเหรอโอ้โหแบบแอดมินนั่งเงียบไม่ต้องนับเลยค่ะดูสิการประมูลหนึ่งล้านหนึ่งแสนค่ะ15วินาทีโอ้เลขสวยอ่ะ1ล้าน 111,111 อ่ะนั่นนี้ทำไมมันเป็นอย่างนี้ล่ะโอ้15วิสุดท้าย1,200,000เอาล่ะเฮ้ยวันนบีอุตส่าห์มาประมูลเองมีใครจะแข่งกับวันนบีมั้ยคะสีไม่สวยเลยน่ารักแต่สีมันก็สีออกม่วงเนาะเอาล่ะวันนบีชนะการประมูลค่ะนั่นแหละทีนี้วันนบีจะต้องเข้าไปสุ่มที่บ้านสุ่มไปเลยเข้าไปแล้วเข้าไปแล้วเกลือเกลือแน่นอนหรือเข็ดหรือไม่เกลือนั่นน่ะไปแล้วค่ะไปละกรอดนะกรอดนะเปิดเลยเปิดเลยเฮ้ยโอ้โหโมดิกันสีโอ้โหโอ้โหโอ้ยเฮ้ยเฮ้ยกูบาท5แล้วโอ้บาท5โอเคตอน3ตอน3อีกอันนึงหมดแล้ว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 เหรอโอเคยังมันได้ต่ำมา1ค่ะต้องได้คืนไปอัน1อ่ะอีก1อีก1บาท5บาท6โอ้กันได้ทุกอันโอ้ดีอยู่ดีอยู่ดีอยู่เฮ้ยทำไมมันได้อย่างงั้นอ่ะเฮ้ยบาทหกบาทหกแบงกิ้งเมนดงเมนดิ้งอะไรอย่างงี้ไม่ออกเลยเหรอโอ้ไม่คุ้มโอ้จึ๊บโหโห1 2 3 4 5โอ้โหมันมีนี่สีอะไรไปคุณหมิวสีม่วงค่ะสงกรานต์พิงค์อ่ะสีออกชมพูม่วงโอเคโอเคเอาล่ะเริ่มการประมูลต่อเลยค่ะวันนบีเปิดมาแล้วมันดีนะสีเขียวโอ้หนึ่งล้านเลยอ่ะหนึ่งล้านค่ะหนึ่งล้านสองหนึ่งล้านห้าหนึ่งล้านสามแต่ที่จริงท่านี้ดูมาแล้วนะออฟเสื้อค่ะมันเยอะมากเลยนะขอตัวหนึ่งมันก็เยอะโอกาสออกอันเบกกิ้งเมนดิ้งของเกลือก็มีสีแจกฟรีขอเนี่ยสีแจกฟรีขอเอาล่ะล้านห้าค่ะพอเห็นของดีแล้วเขาก็เริ่มประมูลกันแล้วแหละล้านหกแต่ต้องบอกเลยนะคะว่าเสื้อเนี่ยจะเป็นอะไรที่มาแบบไม่บ่อยมาน้อยมากดีไม่ดีรอบนี้มาปุ๊บแล้วอาจจะหายวุบไปเลยก็ได้นะคะมันจะมาน้อยแบบน้อยสุดๆเลยวันนี้เราให้ค่ะเพราะว่ามันเป็นเทศกาลสงกรานต์แค่นั้นแหละเพราะว่าอย่างที่เห็นออฟมันเวอร์วังอลังการมาก1ล้าน6แสน1ล้าน6แสน70,000ค่ะล้าน7โอ้ยพอเห็นวันนบีสุ่มได้ก็เอาเลยนะเห
อยากเกลือ 1,700,000 ค่ะหรืออีก25วินาทีโอ้สีเขียวเอาไม่เอาละสีแดงดีกว่าเฮ้ยสีเขียวสวยแต่สีฟ้าทางนี้ว่าสีฟ้าสวยสุดสีแดงก็สวยเหมือนกันเนี่ยจริงไหมเออทางนี้ว่าสีฟ้ามันสวยสุดเลยนะในบรรดาเสื้อดูสิดูดี 1,800,000 ค่ะ 1,800,777ใส่เลขอะไรก็ใส่เถอะใส่เลขให้ลำบากแอดมินในการกล่าวเอาล่ะแอน15วิสุดท้ายค่ะ 1,900,000 คุณเลยกล้าจะเอาเหรอคุณเลยกล้าอย่าบอกว่าอยากสุ่ม 1,900,001 1,970,000 ค่ะโอ้มี4ชุดเลยนะ2ล้านจะถึงไหมหรือเวลาอีก20วิค่ะจะได้สีเขียวเหรอ15วิสุดท้าย15วิสุดท้าย5วิแล้วค่ะรอสิเอาเลย3 2 1โอ้โหคุณจัดแมนนอร์มอลได้ไปประมูลที่ 1,971,000 ค่ะอ้าวโอ้โหดูแอนิเมชั่นด้วยโอ้โหทอน4ทอน4โปรเทค4เอาละได้อยู่โปรเทคบัสฮะอุ้ยเบนดิ้งเฮ้ยดีเดี๋ยวนี้มันออฟครบเลยนี่นะหมดแล้วใช่ไหมคะหมดแล้วสุ่มไป5เขาสุ่มไป5สุ่มเหลืออันนึงเหลืออันนึงใช่เหลืออันสุดท้ายหมดแล้วโอเคยืนยันออฟนะคะกันแรงระเบิด5กันไฟ5เมนดิ้งแล้วก็โปรเทคชั่นธรรมดา4สะท้อน4อันเบรกกิ้งนั่นเองเอาล่ะคุณวิสาเจตส่งไปให้แล้วค่ะเรียบร้อยเสื้อสงกรานต์ปึ้งเริ่มประมูลอันต่อมาค่ะเสื้อสงกรานต์สีแดงมาแล้วนะ1,500,000เฮ้ยไม่เอาหรอใส่ออฟดีมากเลยนะอันนี้คุณตำรวจเอาเงียบเลยอ่ะเอาเงียบเลยเงียบสนิทเอาสีแดงไม่สวยเหรอเอาเขาไม่เอาเลยเหรอคะปืนฉีดน้ำปืนฉีดน้ำมันคือธนูค่ะ1,800,000 19พิมพ์ผิดเปล่าเอ้ยพิมพ์ผิดได้เปล่า19ล้านอ่ะเออกดผิดมั้งเอ้ย19ล้าน19ผิดผิดไหมผิดไหมเอ้ยผิดไหมไม่ตอบหายนะเขาบอกว่าผิดเขาบอกว่าผิดเออโอเคแอดมินแคนเซิลให้พิมพ์ผิดชีวิตเปลี่ยนนะคะเสื้อ19ล้านเออแอดมินแคนเซิลให้ตูดเลยนะโอ้โห19ล้านนั่นนี่เอาละเอาใหม่ค่ะเอาใหม่โอเคอะเริ่มใหม่คุณกอไผ่ล้านเก้าจันแมน2ล้านค่ะวันนบี2ล้านนิดๆคุณภูมิเนาะ2ล้านกว่าคุณกอไผ่2ล้านมาอีกนิดนึงค่ะนี่แอดมินฉลาดละแอดมินไม่พูดหรอกไอ้2ล้าน 333,333 อ่ะวันนบี4ล้านค่ะคุณจัดแมนเอ้ยวันนบี2ล้าน4คุณจัดแมน2ล้าน5ค่ะ2ล้าน51ตอนแรกห้าเก้าโอ้โหตอนแรกนะราคาอยู่แบบล้านนิดๆพอวันนบีสุ่มได้ของดีเท่านั้นแหละหุ้ยจัดมาเต็มที่กันเลยอะ2,700,000ค่ะสีแดงสวยใช่ไหมสีแดงก็สวยแต่สีฟ้าทางนี้ชอบสวยมากเลยไอ้สีแดงแพงขนาดนั้นเลยโอ้โห2,900,000สีแดงสวยสินะทางนี้ก็ชอบสีแดงเหมือนกันค่ะแต่ว่ารู้สึกว่าสงกรานต์น่าจะยังไงก็ต้องสีฟ้าสามล้านนู้สามล้านสี่แสนค่ะโอ้โหสีแดงแพงจัดแพงมากนี่มันพลานุภาพแห่งสีแดงสีแดงแรงสามเท่าพลานุภาพแห่งสีแดงจริงๆไม่เก็บเงินไว้ทำอย่างอื่นหรอคะอุ้ย4ล้านแล้ว4ล้านโอ้เอามาทำไมต้อง4ล้านไม่เก็บเงินไว้ใช้เหรอวันนบีได้ไปที่4ล้านค่ะเสื้อค่ะเสื้อมินนิ่ง2
ห็นความเกลือมาเวดดิ้งเอาเวดดิ้งหนึ่งเวดดิ้งสองเวดดิ้งหนึ่งต้องคืนหนึ่งดอกแล้วตอนนี้เวดดิ้งเวดดิ้งเกลือทอดสี่บาทห้าบาทห้าโอเคคืนหนึ่งดอกค่ะเอ้ยไม่สี่มันต้องคืนสองดอกเอาล่ะคืนไปสองดอกอันเวดดิ้งสาม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 เอ้ยเวดดิ้งสามอ่ะโอ้สุดยอดไปเลยอ่ะเกลือจัดยืนยันเอนชานนะคะการแรงระเบิด5ไฟโปรเทคชั่น5เมดดิ้ง3ทอน4อันเบรกกิ้ง3อ่ะเอาไปเลยจอดโอเคค่ะเรียบร้อยเราเริ่มประมูลกันต่อได้เลยจัดไปโอ้โห1ล้าน4แสน1ล้าน8แสนเนี่ยไวมาก2ล้านแกงกันเลยวันนี้คือคนที่ยังอยู่ในที่นี้โอ้โหไม่ไปเล่นสงกรานต์แล้วฮะหรือว่าไม่มีไม่ไปวันไหลก็เลยกลับมาอยู่ในเซิร์ฟละเขาบอกว่าจัดจนถึงวันที่21นะยังเหลืออีกต้องเป็น10วันอันที่จริงยาวไปถึงสิ้นเดือนได้เลยค่ะหลายๆจังหวัด3ล้าน5แสนค่ะโอ้โห4ล้านสี่ล้านสี่ล้านหนึ่งแสนเกลือนะเกลือนะยังจะเอาอีกเหรอความเค็มไม่สามารถทำอะไรเราได้วันนี้ได้กล่าวไว้คุณไรกล้าสู้ค่ะโอ้โหสี่ล้านหนึ่งแสนหนึ่งสู้มาหนึ่งบาทสี่ล้านหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นต่างจากเสื้อตัวแรกหลายล้านเลยพอเห็นว่าประมูลได้ของดีเท่านั้นแหละบอกเลยนะคะว่าเสื้อไม่ได้มาบ่อยๆนะถ้าไม่แบบเป็นเทศกาลที่มีเสื้อมานี้ไม่มานะคะวันนบีชนะการประมูลด้วยราคา4ล้าน1แสน1หมื่นค่ะโอเคมาเรามาลุ้นวันนบีต่อกันดีกว่า ว่าเขาจะเกลือไหมสะท้อน4อันเบรกกิ้ง3กันค่ะเฟยเฟ้าเฮ้ยโอ้กันลุ้นสนุกอันเบรกกิ้ง4ก็ได้อยู่นะแต่ยังไงเสื้อตัวแรกนี้ดีที่สุดเลยค่ะคืน1ป่ะครับอันเบรก3อันนึงฮะอันเบรก3อ๋อคืน1ใช่เป็นตาคืน1ได้มีคนสู้อยู่นะสะท้อนซื้อคืนอีกรอบคืนอีกรอบค่ะเพราะว่าได้ออฟที่ต่ำกว่าที่ได้ไปแล้วมันบวกเข้าไม่ได้โอเคไม่ต้องคืนเนาะรอบนี้ได้แล้วค่ะขอเวลาในการเอนชานสักครู่ยืนยันเอนชานค่ะกันไฟ4สามทบทุนสามทบทุนโปรเทคทายโปรเทคชั่นระดับ6และโปรเทคชั่นระดับ4สะท้อน4อันเบรกกิ้ง4ค่ะเอาละค่ะทุกคนค่ะเริ่มการประมูลต่อมาเลยค่ะนี่แว่นกันแดดมันคือหมวกหมวกที่ไม่ตรงตาใช่มันคือหมวกค่ะอันนี้แว่นกันแดดใส่ออฟหมวกได้ค่ะ2ล้าน2แสนรับประกันความเกลือรับประกันความเกลือเฮ้ยเขาใส่เขาด้วยเขาปีศาจเขายักษ์โอนี้มายอด4ล้าน4ล้าน5ค่ะทำไมถึงอยากได้หมวกกันนั่นสิ่งที่แอดมินไม่เข้าใจ5ล้านค่ะ5ล้านเลยเหรอพี่นั่นนี่ใครจะไปสู้เอาล่ะค่ะหมวก5ล้านเมนดิงโปรเทคชั่น5ค่ะไฟ4โปรเจคทายโปรเทคชั่น4ไฟ5โอ้โหครบครบเลยนะเนี่ยครบของโกงเลยโอ้ PVP ก็ตึงใจขอเวลาอินชั้นสักครู่ค่ะยืนยันเอนชานค่ะกันแรงระเบิดขั้น5กันไฟขั้น5กันโปรเทคชั่นขั้น5ค่ะแล้วก็กันลูกธนูขั้น4เมนดิ้งนั่นคือสิ่งที่ได้ไปโอ้โหเริ่มอย่างต่อมาเลยแล้วกันประมูลนี้คือธนูค่ะธนูคือปืนฉีดน้ำ10ล้าน นั่นนี่10ล้านเลยเหรอ
10ล้านแล้วอ่ะ10ล้านแล้วอะไรกันนั่นอื้อหือ10ล้านน่ะ13ล้านค่ะโอ้โห13ล้านนะหนูมานี้นี่เขาประมูลเอาอะไรกันน่ะราคาแรงมากมีคนพูดไว้ขอให้โชคดีกับ 5% นะ13ล้านค่ะลูกมหาเศรษฐีโอ้13ล้านเลยอ่ะเฮ้ยโอ้โหเขาบอกว่ามีโอกาส1ใน20ค่ะที่จะได้ของดีคำนวณมาแล้วเฮ้ยดวงน่ะดวงเราถ้าดวงเราดีค่ะทุกอย่างมันก็ดีเองคุณไลก้าชนะการประมูลค่ะด้วยปืนฉีดน้ำไปแล้วก็กุญแจสุ่ม3ดอกค่ะถ้าเป็นชุดเกราะจะเป็น6แต่ถ้าเป็นพวกอุปกรณ์จะเป็น3ดอกธนูอยู่ไหนนี่มีคนมายืนรอแล้วรอเราก็รอไหนเจ้าตัวอินฟินิตี้เฮ้ยเวนดิ้งไหมเวนดิ้งไหมโอ้อันเบรกิ้งค่ะแล้วก็อินฟินิตี้หนึ่งค่ะให้ไปแล้วค่ะปืนฉีดน้ำถูกต้องไหมเช็คซิออฟน่าจะเรียบร้อยที่เอ็นเด็กค่ะถูกต้องค่ะถูกต้องนั่นราคา13ล้านเลยนะโอ้อย่างน้อยอันเบรกิ้งก็สูงค่ะแต่หักยากต่อไปค่ะเริ่มการประมูลสงการไปอ่ะปื้อไปอ่ะคือดาบข้าพายเอาไหมดาบนี้เท่าไรค่ะดาบนี้เท่าไรข้าพาย2ล้านไม่เอาไม่เอาไม่สวยไม่สวยเฮ้ยสงการไปอ่ะถ้าเป็นสมัยเด็กๆอ่ะแอดมินอ่ะชอบท่อไปมากเลยค่ะพ่อเคยทำให้เล่นครั้งหนึ่งแต่ทีนี้เขาแบนอ่ะเขาแบนไม่ให้เล่นค่ะเพราะว่าท่อไปมันยิงแรงเกินไปตอนดูดน้ำมาแล้วก็ยิงอ่ะต่ำมากราคาดับต่ำมากแรงมากโอ้ยมีคนมาแล้วค่ะ 1N Miracle โอ้โหวันนบี2ล้านค่ะ2ล้าน6แสนแล้วท่อไปดีนะมันแรงนะมันอาจจะแรงด้วยเอนชานต์ก็ได้ค่ะแบบชาร์ปเนสสมัยแล้วก็เบดออฟอัตโรพอดอาจจะได้ครบเลยก็ได้นะเขาไม่ใช่ดาบสงการแต่ตีติดไฟอาจจะเป็นอะไรที่ดีก็ได้ไฟ5ติดไฟ5ติดไฟโอ้โหคุณวันบีมาแล้วค่ะตู้กัน2คนใช่ไหม2ล้าน7 2ล้าน8ค่ะไม่มีใครทิ้งเลย 1N Miracle จึ๊ดจึ๊ดเรียบร้อยวันบีได้ไปค่ะเขาจะเกลือไม่นะโอเคท่อไปแลกกับกุญแจ3ดอกค่ะมาแล้วอจึ๊บอจึ๊บอจึ๊บเรากำลังจะวิ่งไปดูดาบหาดาบเจอไหมนี่ไงล่ะดาบอุ้ยสมัย5อุ้ยโอ้โหเกลือโอ้ยเกลือโอ้เกลือยับเลยเกลือเกลือจัดจัดงอนั่นไงขาดทุน2ล้าน8เฮ้ยเขาบอกว่า2ล้าน8มันจิ๊บจิ๊บแต่ว่าก็เกลือน่ะโอเคค่ะอินซานให้เรียบร้อยแล้วจึ๊บโยนไปท่อไปเกลือนี่ไงท่อน้ำติดไฟได้ท่อแป๊บท่อแป๊บอืมโอเคโอเคต่อกันเลยค่ะไทรเดนต์เอ้าใช่ไทรเดนต์เริ่มประมูลไทรเดนต์ค่ะจัดมาเงียบกิบเงียบอ๋อยังมีคนเอาอยู่เหรอไปเรียนน่ะไม่เอาหรอแบบลิฟท์ไทยสูงๆอ่ะพุ่งทีไปไกลๆเลยนะคะเงียบสนิทมีเยอะมีเยอะแล้วมีเยอะแล้วมีเยอะแล้วเฮ้ยถ้าเราได้ลิฟท์ไทยสักลิฟท์ไทย6เนี่ยเอ้ยมันถึงไหมลิฟท์ไทย4ใช่ไหมคะลิฟท์ไทย5นี่พุ่งทีไปไกลเลยนะมีคนจะประมูลไหมคะคุณไรก้าไม่เอาเหรอมีเยอะแล้วมีเยอะแล้วราคาค่อยๆขึ้นทีละน้อยค่ะแต่ค่อยๆขึ้นทีละน้อยนี่แบบสูงมากเลยนะนั่นน่ะขึ้นไม่เท่าไหร่แต่ปาไปเกือบ4ล้านแล้วค่ะโอ้โห4ล้านเขาจะเอาไปทำอะไรนะรีบถ่ายน่ะธนากรไปทำไมบ้านมีตั้ง5 6อันโอ้4ล้าน
ริปไทเหรออืมปกติแอดมินไม่ค่อยได้ใช้ไทรเดนค่ะแอดมินก็เลยไม่รู้ว่าไทรเดนมันดียังไงแค่ไหนรอลุ้นสกินน่ารักอ่ะสกินน้องไก่น้องไก่ชุดไดโนเสาร์เป็นสกินที่น่ารักมากอุ้ยอินเพลลิ่งฮอกไม่ดีเฮ้ยมันจะกรีดร้องไหมอ่ะต้องบอกว่าการ์เดียนอาจจะกรีดร้องริปไทสิเอ้ยอันนี้ดีอยู่ริปไทห้าริปไทห้าริปไทห้าสายพุ่งสายพุ่งเรียบร้อยคืนหนึ่งค่ะเพราะได้อิมเพลลิ่ง6ไปแล้วไปเลยจิชเชลลิ่งเอามาทำไมจึ๊บอันเบรกกิ้งสี่เอ้ยอย่างน้อยถือว่าดีนะได้ริปไททั้ง4ค่ะยืนยันค่ะอิมเพลลิ่ง6ริปไท4อันเบรกกิ้ง4ค่ะเรียบร้อยนี่คือไทรเดนต์ได้ไปแล้วต่อไปอันนี้จะเป็นไอเทมที่เราจะประมูลค่ะอะไรพิกเอ็กซ์นั่นเองเอาไปทำประมูลธนูจากธนูก่อนธนูก่อนธนูเหรอคะอ๋อธนูธนูขอไปขอไปธนูค่ะเริ่มประมูลธนู10ล้านขึ้นเลยทำมึงเหงาจังธนูนะคะธนูธรรมดาเราก็ลืมไปว่าปืนฉีดน้ำเป็นธนูแล้วแล้วเราต้องประมูลธนูกันอีกหนึ่งอันค่ะซึ่งอยู่ตรงนู้นมิวก็ลืมไปเลยเข้าครั้งนี้เงียบเลยเงียบเหมือนสนิทเห็นความเกลือไปแล้วก็ไม่อยากได้เหรอตอนนี้จาก 300,000 400,000 500,000 1ล้าน1ล้าน 200,000 1ล้าน 500,000 2ล้าน2ล้าน2 2ล้าน5ค่ะมาแล้วคุณเครอเทม2ล้าน 500,000 ค่ะต้องบุญทีละ1คุณ 1N Miracle ค่ะ 2 ล้าน 6 แสนโมซาร์ท 3 ล้านค่ะ 1N Miracle 3 ล้าน 2 แสนค่ะเขาบอกว่าจาก10ล้านในวันนั้นสู่3ล้านในวันนี้คุณแจ็คแมน 3 ล้าน 5 แสนค่ะราคาตกจังเลยราคาตกกันเลย3ล้าน 7 แสนค่ะ3ล้าน 8 แสนทันนี้ว่าราคาไม่ตกนะ3ล้าน4ล้านนี่แบบแพงแล้วนะคะเกิน2ล้านก็แบบราคาสูง5ล้านไม่กลัวเค็มเหรอไม่กลัวเค็มเหรอคะเฮ้ยวิการหิงเก่าทันพันปีค่ะโอ้โหอินฟินิตี้เมนดิ้งไงได้รับจากการประมูลครั้งที่เท่าไหร่คะวันที่23เดือน3อยากได้เขาวกเพื่อนมาด้วยเขาจะเอาดวงใครสุ่มคนเดิมคุณจัดแมนนอร์มอลค่ะประมูลธนูไปที่5ล้านอย่างแพงเลยโอเคคุณ ZXN เนาะขอเอาธนูคืนกับจัดแมนค่ะแล้วก็ให้กุญแจไปที่ ZXN โอเคเขาบอกว่าพกเพื่อนมาด้วยดวงเพื่อนนั้นจะดีแค่ไหนไปชมกันเลยค่ะมาธนูให้กุญแจไปแล้วลุ้นสิ่งที่เขาอยากได้น่าจะเป็น Infinity Mending เงียบจังเลยเงียบ Mending มา Mending มาเอาล่ะมีลุ้น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 ค่ะUnbreakingสุดท้ายจะเป็นอะไรสุดท้ายมันอินฟินิตี้ไหมหรือเปล่าโอ้ยเรียบร้อยเรียบร้อยดวงอะไรอ่ะดูที่ตัวที่สองโอ้พกเพื่อนมาดีอย่างนี้นี่เองเอาเลยค่ะส่งไปแล้วอินฟินิตี้สองเมนดิ้งสองอันเรกกิ้งสามเฮ้ยโอกาส 4% ดวงทำด้วยอะไรอ่ะทำบุญที่ไหนบูชาอะไรมาสุดยอดเลยค่ะสุดยอดจริงๆเขาบอกว่าหลวงพ่อเฟย์ครับโอกาสต่ำมากแต่ว่าดวงเราดีค่ะเอาไปเลยแล้วกันเอาล่ะอย่ารอช้าค่ะเริ่มประมูลต่อเลยแล้วกันพิกแอคค่ะจัดมา4ล้าน8แสนโอ้โหมาแล้ว1เอ้ย4ล้าน8แสนขอเอาไปขอเอาไป400,000ค่ะ1ล้าน2ล้าน2ล้าน5 2ล้าน 500,000 ค่ะเป็นพิกแอคนั่นเอง
มีคนถามว่า Infinity Level 2ช่วยอะไรได้ Infinity Level 2กับ Mending ไม่ต่างจาก Mending Level 1ค่ะมันมีความเทแล้วก็ความที่มันเป็นไปไม่ได้นั่นเองเป็นไปไม่ได้ที่จะได้มาค่ะนั่นแหละคือความแบบอลังการงานสร้าง3,500,000ค่ะโอ้ไปแล้วพิกแอคนะคะพิกแอคจะเอาไปทำอะไรเอ่ย3วินาทีค่ะปึ้งคุณ 1N Miracle ค่ะได้ไปที่3,500,000เฮ้ยมาแล้วมาแล้วมาแล้วนึกว่าจะต้อง TP มานี่เครื่องมือสิกล่องเครื่องมือค่ะอืมอันเบรกกิ้งสี่ฟอร์จูนเฮ้ยฟอร์จูนเลยโอ้ได้คืนหนึ่งค่ะอ่ะคุณหนึ่งเอ็นมิลาเกิลซิวชัดไอ้อาคืนอีกคืนอีกหนึ่งอ่ะจนกว่าจะได้ของดีป่ะอันเบรกกิ้งค่ะนี่มันชีวิตอันเบรกกิ้งจริงๆนะเนี่ยโอ้อันเบรกค่ะค่ะอย่างน้อยอย่างน้อยยังดีนะยังดีที่ได้แบบเรียกว่าไงได้สกินไปค่ะส่งไปแล้วเรียบร้อยค่ะอย่างต่อมาเริ่มประมูลกันเลยค่ะที่จอบจอบไม่ใช่ขวานเหรอไม่อันนี้บอกว่าไม่เรียงค่ะไม่เรียงสามล้านเจ้าเดิมค่ะเจ้าเดิมจอบของดีนะไม่เอาเหรอสายเกษตรกรรมจะชอบสิ่งนี้ค่ะแต่ว่าในเซิร์ฟเราสายเกษตรกรรมก็จะมีตีเจ้าแม่รายงานหลักๆเกษตรกรรมของจริงขวาน 3,500,000 ค่ะต่อไหมต่อไหมต่อเอาไหม 3,600,000 3,800,000 ค่ะโอ้โหคุณไลก้าจะเอาด้วยเหรอ3,900,000ค่ะคุณ 1N วิลเคา4,000,000ค่ะโอ้โหบ้านมีจับที่ทันพอจูนแล้วครับทำไรเอ่ย4,300,000 4,500,000 4,600,000ค่ะ20วิสุดท้ายค่ะทำไมจิ้งจอกหายากจังไม่เกี่ยวกับการประมูลเลยที่หายากเพราะว่าตุ๊กตาเรามีเยอะค่ะการจะได้ตุ๊กตานอนจิ้งจอกนั้นโอกาสก็เลยไม่สูงเพราะว่าตุ๊กตาภูมันใหญ่มากค่ะมีทุกอย่างทุกตัวเดี๋ยวเก็บสะสมไปเรื่อยๆเราก็จะได้ค่ะขยันทำเควส VIP ประจำวันก็จะได้แล้วจอบนั้นสำคัญชะไหนของดีนะสายเกษตรกรรมจะชอบมากเลย5ล้านค่ะว้าวเอาล่ะจอบค่ะแลกกับกุญแจ3ไปเลยค่ะแอดมินก็จะมายืนรอเครื่องมือแน่นอนเงียบรอแล้วเขาจะวิ่งมาไหมเฮ้ยมีคนถือกีตาร์มาด้วยรออ๋อจิ้งจอกหายากโอ้หมายถึงจิ้งจอกในกิจกรรมตามหานอนใช่ไหมคะไอเราก็นึกว่าตุ๊กตาจิ้งจอกขออภัยค่ะฟอร์จูนซีเฮ้ยเฮ้ยโอ้ก็ฟอร์จูนซีนะส่งไปนะค่ะฟอร์จูนซีเฮ้ยดีคุ้มอยู่คุ้มอยู่อย่างน้อยมันก็ได้มาอีกหนึ่งระดับถือว่าคุ้มมากค่ะประมูลต่อกันเลยค่ะรอบนี้เป็นขวานขวานนี้เท่าไรแอคค่ะสกินของโอนแอคเป็นอุปกรณ์ยุคโบราณที่ได้จากการหลอมเมื่อครั้งกาลนานผ่านมาแล้วบอกอย่างมันเรียกฝั่งได้อะใช่ค่ะเลือกได้จะออฟอาวุธหรือว่าออฟอุปกรณ์นี่ขวานเลือกได้นะคะออฟอาวุธหรือออฟอุปกรณ์10ล้านค่ะโอ้ยนี่คุณแซดเอ็กซ์เองบอกว่าไม่ต้องคุยกันตัว2ล้าน4ล้านนี่10เลยค่ะโอ้โหเงียบสนิทอะพิมพ์ผิดมั้ยเนี่ยคนสู้ไม่อยู่คนสู้ไม่อยู่จบละคุณ ZXN ใช่ไหมคะเอาไปเลยกุญแจ3ดอกค่ะเลือกออฟได้เลยอุปกรณ์หรือว่าอาวุธก็คือนี่ค่ะระหว่างซ้ายกับขวาออฟดาบกับออฟเครื่องมือใช่ไหมใช่ออฟดาบกับออฟเครื่องมือเลือกเนี่ยอันนี้หรืออันนี้2อันเขาเลือกแล้วออฟดาบอุ้ย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 ไอ้ขวานตีแมงมุมขวานตีแมงมุม10ล้านนั้นเค็มมั้ยอ่ะหรือว่าจะไม่เค็มแล้วแต่คนใช้งานค่ะแต่ไม่รู้ว่าแอดมินก็ว่าถ้าเป็นแอดมินแอดมินว่าเค็มตรงที่เป็นอัทโรพอดเรนออฟอัทโรพอดเก็บไว้เก็บไว้เอ้ยเก็บไว้อย่างน้อยก็ขึ้นว่าเป็นไอเทมจากการประมูลค่ะ
แมงมุมร้องไห้แล้วค่ะเอาล่ะประมูลต่อเลยพลั่วมีคนบอกว่าเอาไปย่อยทิ้งอ่ะ 10M เลยนะพลั่วค่ะ1ล้าน1ล้าน2แสนค่ะถ้าเป็นพลั่วที่ดีที่สุดน่าจะเป็นพลั่ว efficiency เนาะน่าจะต้อง efficiency สูงๆ1ล้าน5แสนค่ะ1ล้าน7แสนเรามีเวลาอยู่60วินาทีค่ะในการประมูลตอนนี้เหลืออยู่22วินาทีแล้วอันนี้ยังดีกว่าเลยขวานเมื่อกี้อันนี้ยังดีกว่าเลยไหนเอ่ยไอรอนแอคเอ้ยแต่มันเป็นไอรอนไงมันจ๋ามาเลยนะแต่ก็เป็นไอรอนค่ะมันไม่ใช่เนี่ยเท่าไหร่ดาเมจหายไปเยอะ แต่ว่ามันก็วัดดวงนั่นแหละแต่ว่าเขาอาจจะทุ่มเทเยอะไงเพราะว่ารอบก่อนเพิ่งประมูลได้ของดีไปใช่ไหมอะก็อาจจะแบบด้วยดวงเพื่อนอาจจะดีแต่บังเอิญว่าเพื่อนทำบุญใช้บุญที่มีหมดแล้วกับการได้อุปกรณ์ชิ้นนั้นไปอย่างเทพเมนดิ้งอินฟินิตี้ก็เลยหมดไปเอาดับสีอะไรเข้าไปต้องไปสะสมพลังบุญมาใหม่อะไม่รู้อะ2 ล้าน 2 ล้าน 2 แสน2 ล้าน 4 แสนค่ะจอบไม่น่าจะสูงเพราะไม่ค่อยมีอะไรที่คนอยากได้กันเท่าไหร่เนาะแต่ถ้าได้ efficiency สัก6นี่แบบว้าวไถมันๆเพลินๆ2 ล้าน 5 แสนค่ะมีคนบอกว่าแอดมินมีเงิน 60M แล้วรวยมาก โอ้ยจบประมูลเมื่อไหร่แอดมินก็จนแล้วค่ะคุณภูมิเนาะได้ไปค่ะด้วยการประมูลที่2 ล้าน 5 แสนถ้าเป็นพวกเรื่องไม่ได้อะยังไงก็ต้องเป็นเครื่องมือเอาล่ะผมวิ่งมาแล้วดูความไวแสงกับท่อแป๊บที่อยู่ในมืออุ้ยอันเบกกิ้ง3อันเบกกิ้ง4โอเคไม่คืนเหรอพี่คืนอะไรคะอันเบกกิ้ง3บวก3เป็น4ค่ะรอบก่อนมันว่าคืนนะมันอันเบกกิ้ง4นำหน้าไง4คือตัวแรกแล้วก็ตามด้วย3 3ค่ะไหนเอ่ยมีอยู่ข้างหลังอ้าวเรียบร้อยค่ะส่งไปแล้วต่อไปของเรานั้นจะเป็นสิ่งที่เรียกว่าดาบซามูไรค่ะมีหลากสีให้เลือกตามที่อยากได้เอาล่ะดาบคาตานะค่ะเริ่มประมูลเลยนี่ไงเขาบอกว่าอันนั้นน่ะได้3กับ3จึงคืนค่ะแต่ถ้าได้4ใช่ไหมก็คือได้3บวก3จะกลายเป็น4ก็คือต้องได้สูงก่อนแล้วพอได้อันต่ำเราจะคืนอันต่ำค่ะคุณมิวบอกสีดาบด้วยคุณมิวไม่อันนี้เราไม่ต้องบอกมั้งคะเพราะว่าชื่อจะบอกแล้วค่ะกรีนสีเขียวดาบคาตานะเขียวค่ะนี่คือดาบคาตานะเขียว2ล้าน3ล้าน4ล้านค่ะ4ล้าน1ไม่เอาหรือเอาไหมเอาไหม4ล้าน5ดาบคาตานะ4ล้าน5แสน1ค่ะโอ้4ล้าน5แสน1 4ล้าน555ค่ะ4ล้าน5แสน50,000กว่าว่าแต่คุณวรรณบีไม่เอาเหรอไม่รู้สินึกว่าเขาอยากได้คุณจั๊บสิ5ล้านค่ะ15วินาทีสุดท้ายค่ะกับ5ล้านโอ้โหมีคนบอกเสียใจ5ล้าน2ประมูลหน่วยตัวเลขน้อยไม่ต้องห่วงค่ะ4 5ล้าน5ด้วยระบบของเรานั้นเมื่อเราบิดเลขน้อยเมื่อเวลาใกล้หมดค่ะมันจะบิดไปต่อได้อีกสักแป๊บนึงแล้วมันจะตัดราคาเลยอ่ะทันที5ล้าน6แสน5ล้าน6แสน1ประมูลทีละ1เหรอคุณแชทพอเถอะ5ล้าน7แสนค่ะมาจะเอาอีกหรือไม่5ล้าน7แสน1จัดออนพอเถอะไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวมันจะไปต่อได้มันจะหยุดเอง5ล้าน7แสนค่ะ5ล้าน8แสนนะมาถ้าขั้นต่ำหนึ่งประมูลใส่เลขเท่าไหร่ก็ได้5ล้าน9แสนแต่ถ้าเป็นพวกประมูลไอเทมอะไรอย่างนี้ค่ะก็จะมีกฎของมันอยู่แต่ด้วยระบบการประมูลอย่างนี้ไม่ต้องห่วงค่ะแต่มันจะตัดราคาเองเรียบร้อยค่ะคุณจัดแมนชนะการประมูลด้วยเงินที่ใช้ในการประมูล5ล้าน9แสนค่ะชึบ
นกแบกโอ้เป็นไงพลังแห่งการเป็นไงพลังแห่งการประมูลโดนดูดดวงไปดีเรียบร้อยโอ้ดวงคุณหมิวขอขั้นต่ำทีละแสนทีโอ้เราไม่อยากกำหนดขั้นต่ำค่ะเพราะว่าเวลาพิมพ์มันจะพิมพ์ยากเบนออฟรัทโทพอดขั้น6ค่ะติดไฟ2นกแบก3ส่งไปแล้วค่ะอย่างต่อมาเลยขั้นต่ำเหรออืมขั้นต่ำหน่วย10ร้อยพันหมื่นแสนอย่างนี้เหรอคะลองดูสิโอเคขั้นต่ำ 100,000 ค่ะจัดไปแล้วรอบนี้เป็นดาบคาตนาสีฟ้าค่ะคาตนาบลู2ล้าน3ล้าน 900,000 ค่ะแต่เมื่อกี้เขาประมูลทีละ1ใช่ไหมแต่ว่าประมูลอย่างนั้นเจ้าของการประมูลบอกถ้าอย่างนั้นก็เอาเกลือไปมันต้องประมูลให้สมศักดิ์ศรีหน่วย4ของเราของดีเท่านั้นของเราของอย่างดีจะประมูลอย่างนั้นไม่ได้เกลือเลยค่ะเข็มอันที่จริงก็คือเขาใช้ดวงหมดแล้ว4ล้าน 100,000 4ล้าน 500,000 ค่ะเขาบอกว่าขั้นต่ำหลักร้อยดีกว่าอันที่จริงถ้าตามกฎการประมูลใช่ไหมคะการประมูลถ้าการประมูลถึงหลักล้านอ่ะขั้นต่ำจะเป็นหลักหมื่นค่ะก็คือ2หลักหลังของการประมูลจะเป็นการที่เราต้องบิดครั้งต่อไปเท่าไหร่นั่นคือกฎการประมูลค่ะแต่ว่าพอประมูลด้วยระบบอัตโนมัติแบบนี้เราก็เลยไม่ได้เขาเรียกว่าไงไม่ได้แคร์เรื่องกฎนั้นมากมายค่ะแต่ตอนนี้เห็นเล่นบอกว่าให้ใส่ขั้นต่ำมาโอเคเราก็ใส่ขั้นต่ำไปค่ะก็คือขึ้นทีละแสนไปเลยมี2ทางเลือกที่ขึ้นค่ะก็คือขึ้นทีละหมื่นกับขึ้นทีละแสนตามกฎก็ขึ้นทีละหมื่นมันก็ได้นะแต่ขึ้นทีละแสนเลยดีกว่าไหนๆก็ประมูลกันหลักล้านแล้วค่ะจัดไปจ่ายบิดตัวเลขน้อยมันก็น้อยไปอ่ะเอาล่ะ5ล้าน 900,000 6ล้านค่ะนี่พอเป็นหลักแสนนี่ตัวเลขสวยเลยค่ะผู้จัดการประมูลบอกว่าโอ้ยอย่างนี้เราน่าจะให้ของดีเดี๋ยวส่งออฟดีๆมาเลยเขาว่าอย่างนั้นแหละแอดมินไปคุยมาแล้วค่ะเมื่อสักครู่เขาบอกว่า6ล้านค่ะโอ้โห5ล้าน 900,000 6ล้าน6ล้าน 100,000 6ล้าน 200,000 ค่ะนี่คือดาบคาตนาค่ะ6ล้าน 300,000 ครั้งที่1ต้องนับไว้3 2 6ล้าน 400,000 ค่ะ6ล้าน 500,000ไม่ต้องคิดเรื่องการประมูลวิสุดท้ายเลยนะเพราะว่าเรามีตัวเพิ่มเวลามันต้องแบบวิสุดท้ายหลายๆครั้งค่ะมากๆมากๆ มันถึงจะตัดเลยอันนั้น6ล้าน 500,000 โอ้โหเอาล่ะคุณจัดแมนนอร์มอลดาบคาตนาบลูค่ะเอาไป3ดอกจึ๊บแอดมินถือมาแล้วคาตนามารอให้วิสาสุ่มครับอะล่ะดวงเพื่อนจึ๊บอ้าวมาแล้วเข้าแล้วตรงไปแล้วจะสุ่มเลยไหมคุณวิสาดอุ้ยเฮ้ยไปสามไปสามโอ้ยเกือบดีเกือบดีเกือบดีแต่ว่าได้ชามเนส6ก็ถือว่าดีอ่ะก็ชามเนสก็เป็นอะไรที่ดีค่ะก็ถือว่าดีนะเอาล่ะเริ่มประมูลต่อเลยค่ะรอบนี้คาตนาสีดำค่ะดาบ Black คาตนา5ล้านด้วย2ล้าน3ล้านค่ะโอ้โหคุณไลก้าบอก2ล้าน 400,000 คุณ ECEE บอก3ล้านวันนาบี5ล้านจัดแมน6ล้านค่ะคุณไลก้า6ล้าน 400,000 วันนาบี7ล้านทุกคนชอบสีดำเราสุภาพบุรุษทั้งหลายโอ้1 N Miracle 7ล้าน 600,000 ค่ะคุณ EC 8ล้านวันนาบี9ล้านนี่คือประมูลเอาสีดำกันใช่ไหมประมูลเอาสีดำโอ้10ล้านวันนาบี11ล้านโอ้นี่มันการประมูลของเราสุภาพบุรุษทั้งหลาย12ล้าน13ล้าน14ล้านโอ้โหของเท่แบบนี้ใครจะพลาดเฮ้ยมันเท่ใช่ไหมล่ะสีดำค่ะคุณจัดแมน15ล้านวันนบี16ล้านผมไม่เอาสีดำคุณจัดแมนบอก17ล้านเดี๋ยวนะแอดมินถามนิดหนึ่งอะคือแบบไม่กลัวเค็มเหรอหรือเขาว่าจะเอาสีดำล้วนๆเลยอะโหคุณไรก้า18ล้านคุณจัดแมน19ล้าน
ประมูลราคาสูงขนาดนี้คือไม่เอาออฟแล้วค่ะแปลว่าเอาสกินน่ะกล้าทุ่มเต็มที่เอาไปซ่อมเอาออฟออกเกลือก็ประดับบ้านได้อันนี้ถ้าอยากจะเอาออฟออกก็ดิสเทนชั่นออกก็ได้อะได้เหมือนกัน19,500,000 19,600,000โอ้โหโอ้โหแอดมินน้ำตาไหลรินดินได้แล้วเราก็รู้แล้วว่าเราผู้คนในเซิร์ฟนั้นชอบสีดำอ่ะเดี๋ยวอนาคตหาสีดำๆมาเพิ่มให้ถ้ามีนะคุณแจ็คแมน19,600,000ว้าวเอาใครคะให้ ZXN ค่ะระบุมาแล้วคาตนะสีดำโอ้โหอย่างเท่ดูสิอย่างคมไปกูฮึบลุ้นติดไฟ3เฮ้ยดีติดไฟทำเลน5เอ้ยอันสุดท้ายอันสุดท้ายโอ้โหของดีเอ้ยของดีอยู่โอเคส่งไปละค่ะดาบติดไฟ3ชามเลน5สมัย5แอดมินว่าของดีนะเพราะว่าสมัยกับชาวเน็ตอยู่ด้วยกันนั้นคือเพอร์เฟกต์แล้วค่ะเพอร์เฟกต์มากเลยเพอร์เฟกต์เลยในการแบบลงดันลงอะไรถือว่าดีของดีของดีถ้าแอดมินจัดนั้นน่ะของดีมากอันถือว่าดี เอาล่ะต่อมาจัดไปนี่ดาบคาตนาสีเหลืองเอ้ยวันลูกพี่เราอยากได้สีเหลืองโอ้โหแพงเกินโอ้โห14,000,000 16,000,000เนี่ยปล่อยกู้เงินครับปล่อยกู้ปล่อยกู้เงินโอ้ยโอ้สีเหลืองสวยนะแอดมินก็อยากได้แต่แอดมินก็แบบมีเงินไม่เยอะ16,000,000ค่ะสู้เลยใครอยากสู้สู้เต็มที่แค่สีเหลืองแอดมินว่าสวยแอดมินชอบ17,000,000ค่ะคุณไลก้าเขาบอกว่าปล่อยล่ะผมพอใจแล้วได้ของดีแล้วสิสมัยกับชาร์ปเนสน่ะดีมากเลยค่ะคุณไลก้า17,000,000ค่ะเหลือเวลา12 วินาทีวันนบี18,000,000พอดีกว่าเฮ้ยต้องบอกว่าทางนี้บอกว่าสีเหลืองสวยนะทางนี้อยากได้ค่ะแต่ว่าไม่ต้องเอาให้ทางนี้นะปล่อยดีกว่าเอาไปเลยผู้เล่นค่ะแอดมินไม่ใช้หรอกแอดมินใช้แบบดาบธรรมดาธรรมดาก็พอแล้วเดี๋ยวแอดมินค่อยไปถ่ายผู้เล่นเอาโอ้คุณเลยก้า19,000,000ค่ะไปเถอะไปเถอะไปเถอะเดี๋ยวโอ้โห20,000,000เอาจริงเหรอมันจะเป็นของดีไหมอ่ะ20,000,000โว้มันอีหยังนี่ทำไมสูงขนาดนั้นล่ะคะเนี่ยเขาใช้บริการกู้เงินเป็นระบีใช้บริการกู้เงินมีเงินจะ6,000,000อ่ะจบพูดไปแล้ว20,000,000ค่ะโอ้มาลงไปแล้วตังเข้าหมดตูดแล้วอันเบรกิ้ง4ลุ้นค่ะเฮ้ยตีในมุมอีกแล้วลุ้นติ้งสาวโอ้ฟาร์มแมงมุมโดยแท้ฟาร์มแมงมุมโดยแท้โอ้ฟาร์มแมงมุมโดยแท้เบนออฟอะโทพอร์ตขั้น6ค่ะลุ้นติ้ง3อันเบรกิ้ง4ส่งไปเรียบร้อยค่ะประมูลหมดแล้วใช่มั้ยวันนี้โอเคหมดแล้วหมดแล้วเรียบร้อยค่ะขอบคุณทุกคนที่ร่วมประมูลค่ะขอบคุณมากๆโอ้โหยอดในวันนี้ของเราค่ะสูงมาก114,000,000ค่ะโดยประมาณยอดรวมการประมูลค่ะโดยประมาณคือ114,000,000ค่ะขอบคุณทุกคนมากนะครับประมูลสนุกมากครับประมูลสนุกมากเดี๋ยวไว้รอบหน้าจะหาเงินมาเล่นด้วยใหม่นะครับหมดตูดทวาร ยังพี่ยังเหลืออยู่ได้ของดีนี่14ใช่ๆอ่ะแล้วก็ไหนๆก็ไหนๆก็ประชาสัมพันธ์นะครับใครสนใจธนู Infinity Mending นะครับตอนนี้คิดราคาประมาณ 200M นะฮะสนใจฮักได้ฮะไม่มีใครวิ่งกันถึงอ่ะเดี๋ยวก็มีแต่แบบบอกไว้เฉยๆว่าแบบสนใจได้นะ 200M เดี๋ยวจะพิจารณาเป็นพิเศษโอ้ยเอ็ด 200M ไม่มีเอ็ดมินได้แล้วทําได้ทับ1แล้วเอาก็ทํามาก็หาร3ก็ไผ่ราคามันก็ไม่ต่ํากว่าเท่าไหร่มันก็ไม่ต่ำกว่า60 กว่าล้านยังไงก็ชิวๆอยู่แล้วพี่มีอยู่2เล่มพี่มีอยู่2อันนี้ไม่ถึงเลยครับ18ผมนะครับครับ18กับชาร์ป8ก็ชาร์ป8พี่เมสซี่เอ้ยขอบคุณแต่ดับตีแมงมุมสนุกมากครับจริงแนะนำดีกันดับตีแมงมุมดีจริงครับ
เอ้ยแต่ว่าถ้าเราพูดอย่างนั้นนะดาบตีแมงมุมถ้าเราใช้งานดีๆมันก็ดีนะคะเพราะว่ากองสปอนแมงมุมมีเยอะไงถ้าเราขุดมากองกันที่เดียวเนาะแล้วตีอ่ะ XP น่าจะสูงอ่ะที่แอดมินรวยแอดมินรวยมากไม่ใช่วางได้แค่4อัน4ก็ให้วางสัก5 6อันได้อะไรเงี้ยไม่1ให้วางซิ1ชั้ง1ค่ะต่อชั้งอ๋อ4อันต่อชั้งเอ้ยไม่ใช่ไม่ถึงว่ามันตอนนั้นเราพูดว่ายังไงนะพูดว่าแบบมันก็ประมาณ1กองอะระยะโหลดค่ะระยะโหลดอะก็ประมาณสัก4อันแค่นั้นค่ะต่อจุดน่ะระยะโหลดมันก็ระยะรอบตัว6ป่ะไม่ก็ใช่ระยะรอบตัว6ค่ะจะต้องมีแค่4กองแค่นั้นค่ะเราให้สูงสุดแค่นั้นต่อเศร้าเลยอ่ะไม่มีว่ารอบมาสกินอยู่นะพี่มาสกินรอบหน้ามาสกินเอ้ยบัตรสกินก็ต้องสนับสนุนเซิร์ฟเวอร์สิคะเซิร์ฟเวอร์ต้องการจริงครับจริงครับบัตรสกินสนับสนุนเซิร์ฟเวอร์เซิร์ฟเวอร์จะได้เดินต่อค่ะวิสัตกินหมดแล้วเอ้ยแอดมินรวยมากแอดมินรวยจริงๆแอดมินรวยมากไม่มีเงินก็อยากนานๆที่จะได้รวยอย่างงี้เก็บเงินไว้ก่อนไปกู้คนที่มีเงินก็อยากรถตุ้งสามนะอยากได้บัตรรถติ้งมาเต็มบ้านเลยนะน่ารักลูกใครคะเนี่ยลูกวันนาบีไหมวันใหม่วันนาบีไม่ใช่อย่างนี้โอ้ลูกคุณไฟฟ็อกไฟฟ็อกท่านนี้จำหน้าน้อนไม่ได้นะเนี่ยทางนั้นที่ใส่สกินน้อนมาเองไม่ได้จะขอเปลี่ยนสกินของน้องชิบีนี่ได้ไหมแหลกจังเลยทำไมดูน้องก็มันแหลกจังเลยทำไมสองน้องก็มันแหลกวะถ้าจะขอเปลี่ยนสกินของชิบีนี่ได้ไหมน้องชิบิไม่ได้ค่ะมันไม่ได้ทำง่ายขนาดนั้นมองน้องระวังหลักนี่น้องน่ารักนี่เห็นน้องตัวเนี้ยจำได้เลยลูกคุณพูโตโอ้ยมองอะไรเพราะงั้นผมขอตัวนะครับทุกคนขอบคุณมากครับเดี๋ยวไว้รอบหน้าประมูลกันใหม่นะครับสนุกมากสนุกมากเดี๋ยวหาตังค์มาเล่นด้วยยินดีค่ะยินดีบ๊ายบายบ๊ายบายค่ะบ๊ายบายเอ้ยน้องน่ารักนี่อันนี้ลูกคุณไฟฟ็อกจำได้กระจอกกับกระต่ายนี่ตัวนี้นี่อันนี้ลูกแอดมินผมก็มีไหนไหนผู้เล่นเบต้าที่ติดท็อปเท่านั้นที่จะมี15วันแล้วเจอตัวเดียวเฮ้ยเนสโกจังน่ารักนี่เราจะยืนมองน้อนกันเหรอเนี่ยก็ฟินอะโอ้ยนั่นอันนี้น้องมังกรลูกคุณเลก้าน้องไก่น้องไก่นึกรวมพลผู้เล่นเบต้าที่ติดท็อปอะไม่มีผมก็มีมันหัวเนี่ยมี3ตัวในเกม3ตัวในเกมนั่นก็น่ารักตั้งแต่คุณโยชิฮารุหายไปเลยตามสู้ไปทันเอาล่ะเดี๋ยวแอดมินขอบคุณค่ะทุกคนที่ร่วมประมูลเนาะเดี๋ยวแอดมินจะไปเตรียมตัวค่ะสำหรับการแก้ไขเรื่องของการตกปลาต่างโลกใช่แล้วยากมากใช่ใครอ่ะน้องไก่ลูกคุณเคโรเทมแน่นอนเจ้าตัวยืนอยู่ตรงนี้เอ้ยตะเดือโอ้โหแค่เดินน้อนก็ฟินแล้วน่ารักเดินก็แหลกแล้วพี่มิวเดินก็แหลกแล้วอ๋อเรามือถือเหรอคะไม่ครับจริงๆมันทันไม่เราใส่เชดเดอร์ใช่จำได้นิดเดียวเองก็แค่อันต้าโอ้เชดเดอร์นั่นเลยอ่ะตัวเหล็กเลยรวมนะครับแต่ว่าโนนี่ตั้งตารอเลยมองพาชิดวิ่ง200มองเข้าสกินปั๊บเลย20เอ้นอนเอ้ยคุยกันอะไรกันนี่มันน่ารักจริงๆอ่ะใครเนี่ยน่ารักแอดมิวผมอยากร่วมนะครับแต่เงินผมยังมีไม่ถึงแสนเลยไม่เป็นไรค่ะเราต้องเก็บเล็กผสมน้อยเงินแอดมินก็ยังมีแค่ล้านเดียว4ล้านน่ะคนละก้าไปเลยพี่เกียรติละพี่เกียรติปกแต่แอดมินสุดท้ายล้านเดียวเหมือนกันนะถามไม่ค่อยไม่ได้ไม่ค่อยปั่นขึ้นเลยตามแบบเหมือนใครค่อยมันเบิกก็ได้น่ารักกองแต่ละชิ้นเปิดมา1ล้านได้แอดมินต่อให้มีเงินเยอะแอดมินก็ร่วมประมูลไม่ได้อ่ะเพราะแอดมินอย่างที่บอกไปแอดมินรู้ว่าต้องใช้อะไรประมูลไงมันก็ไม่แฟร์แต่เดี๋ยวถ้าเราสามารถหาคนจัดประมูลได้เดี๋ยวเปิดวงล้อหมุนเลยเอาวงล้อหมุนใช่ไหมแล้วแอดมินจะไปแข่งกับใครได้แอดมินอยู่คนเดียวค่ะปาร์ตี้ก็ไม่มีเปิดวงล้อหมุนเลยไอ้เจ้าอย่างในเกมอะหมุนเลยอันนั้นน่าสนใจแต่คืออยู่คนเดียวอะจะไปแข่งกับใครได้คะ
มีแต่คนมีตี้ใหญ่เปิดมาถังไอ้สล็อตเนี่ยโอ้แข่งกับดวงตัวเองแฟนหมิวไม่แค่เงินก็ไปสู้ใครไม่ได้แล้วค่ะจริงๆนะเพราะว่าแอดมินอยู่กับใครไม่ได้ไงเพื่อความแฟร์กับผู้เล่นเนี่ยเราก็ต้องอยู่คนเดียวเหงาๆไปบ้านมีคนเดียวจะได้ไม่มีเด็กแอดมินในเซิร์ฟค่ะเอาล่ะทุกคนคะจบไปแล้วสำหรับการประมูลค่ะในวันนี้ผู้ที่แบบไม่ได้ไปเล่นสงกรานต์ที่ไหนหรือว่ากลับมาจากการเล่นสงกรานต์แล้วค่ะก็เข้ามาประมูลในเซิร์ฟเรายอดรวมโดยประมาณคือ114ล้านค่ะโอ้โหเป็นจำนวนที่สูงมากมีทั้งคนดีแล้วก็คนได้ของเกลือเนาะก็ถือว่าดีค่ะอย่างน้อยในความเกลือนั้นก็ยังได้สกินค่ะถ้าเกลือมากก็เอาไปแขวนตกแต่งบ้านได้ค่ะก็เป็นทางเลือกที่ดีเหมือนกันเอาล่ะเพราะว่าอุปกรณ์ทุกชิ้นน่ะไม่จำเป็นที่จะต้องใช้งานใช่ไหมแขวนไว้สวยๆงามๆแค่นั้นก็ฟินใจแล้วค่ะพาร์ทนี้ลากันไปก่อนบ๊ายบายค่ะ